ตรงไหนตรงนี้ใช่ปะอุ้ยระวังนั่งตรงนี้เหรอหอยทอดเหรอเขาหอยทอดทานนี่เดี๋ยวมาเอาเท่าไหร่อ่ะหนูเปล่าไหนอ่ะเท่าไหร่เอาเท่าไหร่คะอันละเท่าไหร่กองละ40กองนึงมันจะมีเป็นวงกลมอ่ะ2,000กับ6,000มีแบบนี้เป็นแบบแล้วมีไม้แขวนเสื้อปะไม่มีค่ะเดี๋ยวมา40ไข่ไก่เขาไข่ตรงไหนไข่ไก2อันอันเท่าไหร่402อันก็80ไม่มันเป็นประกบกันเป็นคู่ในกล่องไม่ใช่จะเอา2อันต้อง80มื้อละ2กล่องนะ
เท่าไหร่นี่มันเท่าไหร่80 70 75ลดได้ตรงไหนอ่ะนี่ได้อันเดียวอันเดียวเหมือนอันเดียวอันโล5บาทไปได้ไปเอาตังค์พี่ๆได้มั้ยอ่ะเดินไปเอาส่งตัวมาเอาตังค์ได้มั้ยไปเอาตังค์กับพี่หน่อยดิหน้าพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะไปเอาตังค์ครับจากหนูถาด5บาทแค่ไปไหนอ่ะยืมก่อน5บาทThank you.
สองทีหมดเลยคนซื้อมายังไม่ได้กินเลยไปซื้อเองแก้วละ20 บาทค่ะ5 บาทแล้วทำไมถึงไปซื้ออื่นก่อนอ่ะถ้าจะเกิดมาแล้วไม่มีเงินกินข้าวแล้วทำไงอ่ะเกิดเธอเดินกลับมาแล้วแม่มีเงินแค่นี้แล้วทำไงอ่ะแม่ไปกดอยู่เห็นน่ะจะไปซื้อที่ดับหนูมากี่บาทแล้วไปซื้อทำไมถึงไม่ต้องเลิกซื้อเร็วอ่ะก็ไปซื้อที่อื่นมันไม่ถึง40ก็มีอ่ะเออนี่มันจริงๆดิใจเร็วจริงๆไปซื้อเองบ้านก็ไม่ต้องซื้อกินน้ำเปล่าเปิดน้ำเปล่ากินเลยพอแล้วก็กินไปครึ่งแก้วแล้วแบ่งปันเงินเงินคนละครึ่งไงหอยนัวหอยมีเงี้ยอะไรนะหอยหอยอะไรหอยทอดหอยทอดผัดไทยหอมนี่ป่ะต้องกินไหมกินไม่ทันเนี่ยทอดผัดไทยไงผัดไทยไม่หอมนะเอ้ยผัดไทยที่นึงนั่งกินด้วยกันนี่แหละไม่เอาแต่นี้ยังไม่พอไม่กินหน่อยทอดนะหนึ่งซื้อกาวไปแล้วเคยเห็นมันติดไหมแตกตัวทรมานนะไม่ใช่เอามันไปปล่อยปล่อยปล่อยมันติดแต่มันตายนะอ๋อแสดงว่าเคยทำแล้วทรมานนะจะบอกให้บาปยิ่งแหละนี่เพราะมันทรมานถ้าจับด้วยกรงแล้วไปปล่อยได้นี่มันติดแล้วมันตายมันก็ดิ้นไปมันก็ติดมันคือตายอย่างเดียวปล่อยยังไงก็ตายก็ทรมานทำไมถึงตายอ่ะฮะทำไมถึงตายถึงปล่อยแล้วมันถึงติดมันเป็นกาวมันดิ้นไปดิ้นมามันก็ติดหนังเหนิงหลุดถลอกคือตายอย่างเดียวแต่ตายไม่ได้ตายแบบงานด้วยทรมานหนูว่าอธิษฐานแล้วขอให้ไปสู่สุคติเขาคงไม่ยกโทษให้ก่อนตายเขาคงสาปแช่งตายวิธีนี้ทรมานสุดเพราะฝ่าเขาจะตายได้ดิ้นหล่นทุลายThank you.
กินแม่งานเลยแล้วก็ตอนท้องเนี่ยมาทำนี่เลยร้านไหนอ่ะกินตังร้านไหนมาเป้าต้องมีค่ะกรอบร้านกรอบไปซื้อกงก็ยังดีกว่ากงจับเขาตายนี่ตายตายทรมานด้วยระวังที่แม่เล่าให้ฟังระวังจะเจอกฎแห่งกรรมไอ้ที่ที่จับเต่าไปเผาจับอะไรก่อนตายทนทุกข์ทรมานแบบที่ทำไว้แล้วกงก็ต้องหาอะไรไปล่อมันนะต้องเอาไปล่อมันกงให้มันเข้าไปถึงกงคือยังไงก็ต้องทำเขาก็จะให้หนูอยู่ในบ้านก็ไม่ให้อยู่เหมือนกันก็คือต้องหาวิธีอื่นที่ไม่ใช่พูดแบบนี้นี่เนี่ยทรมานเขาทรมานสัตว์มันบาปกรรมเดี๋ยวถามว่าทำไมคราวที่แล้วที่จับได้เอาอะไรไปล่อมันได้จับได้แล้วไปปล่อยได้มันปล่อยนี่แหละต่อยก็ตายตายก็ต้องตายแก้วไม่ใช่ก็คือตายให้เขานั่นเพราะมันทรมานไงออกจากถุงได้มันจะตายได้ไงไม่ออกถุงได้เนี่ยทำไมจะไม่ได้มันเปิดปากถุงอ่ะมันติดกาวมันไปไหนไม่ได้พูดถึงคราวที่ผ่านมาที่พูดถึงในภาษาก็มันใช้กาวไม่ใช่เหรอคราวที่แล้วมันใช้กาวใช้กาวคราวที่แล้วมันติดกับอะไรอ่ะกาวนี่แหละไม่งั้นมันจะจับได้ไง